พอผมได้เชือกตัวนี้แล้วนะครับก็ก๊อปปี้มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก๊อปปี้แล้วลากมาให้มันตรงกันนะครับกดอัลเทอร์เนทแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วผมคลิกสีดำแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับลาโซ่ค่อยๆลากส่วนข้างล่างมันนะครับแล้วก็เปลี่ยน opacity เป็น0ตัวนี้คืออะไรคือจะทำเงาให้มันเป็นเงานะครับอันนี้มันอยู่ด้านบนนะครับก็คลิกตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็ใช้ไอตัวเลเยอร์เข้ามาช่วยนะครับเนี่ยลากข้างบนนี่ก็ย่อมันหน่อยก็ได้นะครับก็เป็นเงาให้มันนะครับแล้วก็เลือก2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็กรุ๊ปไว้กด Ctrl G นะครับกรุ๊ปไว้เวลาจะได้เคลื่อนย้ายเนี่ยจะได้สะดวกนะครับได้มา1ชิ้นแล้วก็เลือกไว้นะครับคลิกไว้ที่หนึ่งแล้วก็ใช้ตัว Object Transform Move นะครับ Move ตัวนี้เซตให้เป็น0ก่อน0ทีนี้อยากจะได้ให้มันระยะห่างมันเท่าไหร่แล้วก็กำหนดตรงนี้เอานะผมสมมติผมใช้สัก20พิกเซลนะครับ20พิกเซลลองกด preview ดูเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะเราจะทำให้มันเป็นแนวตั้งนะครับ20ก็กด copy นะครับ copy ทีนี้พอได้ระยะห่างแบบนี้แล้วนะครับก็กด Ctrl D ซ้ำอีกทีหลายๆทีนะครับมันก็จะได้อยู่ในระยะห่างที่มันเท่ากันนะครับทีนี้เราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl G กรุ๊ปไว้ปึ้งนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันเท่ากันคือตัวนี้คือถ้ามันดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเกินไปนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้มันก็ยังกรุ๊ปกันอยู่แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเข้าโหมด isolate นะครับโหมด isolate ก็คือมันจะทำการปรับแต่งให้เฉพาะวัตถุนั้นๆ นะครับมันจะเข้าไปแบบลึกขึ้นมาอีกแล้วก็เข้าไปปรับแต่งได้มาเปลี่ยนมันจะได้ดูไม่เป็น pattern เดียวกันนะครับแล้วก็มาตัวนี้หรือเราใช้ลูกศรขาวคลิกไปเลยก็ได้นะครับเพราะลูกศรขาวมันก็จะเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะแยกให้อยู่แล้วนะครับสมมุติถ้าเราใช้ลูกศรดำเนี่ยเวลากรุ๊ปเนี่ยมันก็จะเลือกทั้งกรุ๊ปนะครับถ้าเราใช้ลูกศรสีขาวเนี่ยมันจะอิสระต่อกันนะหรือจะเพิ่มไปอีกสักหน่อยก็ได้ให้มัน
จะได้ดูต่างกันก็มันก็ต้องค่อยๆทำนะบางทีมันต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงอันนี้สมมุติว่าผมโอเคกับมันละนะจะได้ไม่เสียเวลาก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวพื้นผิวลูกบอลนะครับที่ดูเหมือนเป็นเท็กเจอร์นิดนึงนะครับผมสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ครับสี่เหลี่ยมไม่ต้องใหญ่นะครับใช้อันเล็กๆพอมันจะได้ดูตามันจะได้ดูแบบเป็นแบบทีๆนะครับเรียงกันทีๆหน่อยอันนี้ผมก็ copy นะครับ copy ไปไว้ไกลๆเลยแล้วก็เลือกทั้งสองอันนะครับไปที่ object blend make มันเยอะไปไหมก็ลดลงหน่อยก็ได้สัก50 50น่าจะได้ก็ไปที่ Object Expand โอเคแล้วก็เลือกตัวนี้ Copy มาอีกนะครับให้มันเลยข้างล่างไปหน่อยเลือกทั้งสองอันแล้วก็ไปที่ Object Blend Make นะมันก็จะเอาค่าเมื่อกี้มาเรียงให้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ดับเบิลคลิกมันแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้60พอไหม70โอเคนี่เราก็ดึงมาไว้ตรงนี้จัดให้อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์วาร์ปเลือกใช้ตัวนี้นะครับอินเฟลตอ่านว่าอะไรไม่รู้อินเฟลตหรือเปล่า อ่ะมันก็จะ ทำให้เหมือนกับมีมิติครับไอตัวเหมือนกับเราจะห่ออะไรสักอย่างเนาะมันเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะดูภาพเอาแล้วกันเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยสุดๆไปเลยดีกว่าโอเคอ่ะแล้วค่อยย่อมันย่อมันก็จะดูเหมือนกับเท็กเจอร์เนี่ยมันเว้าไปตามลูกบอลนะครับปุ๊บเสร็จแล้วใช้ transparency เลือกเป็น overlay มันก็จะออกเป็นแนวนี้นะครับแต่นี้เนี่ยไอ้ตัวเท็กเจอร์มันเนี่ยมันอยู่ด้านบนเชือกนะครับในความเป็นจริงแล้วเชือกมันต้องอยู่ด้านบนสุดเนาะแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ Ctrl X นะครับเอามันออกไปก่อนแล้วก็มาใส่ที่เลเยอร์2
แล้วก็ใช้ตัวนี้เลื่อนให้มันลงไปเท่านี้เองนะครับเห็นไหมตอนแรกมันอยู่ด้านบนเนี่ยเลื่อนลงมาให้มันอยู่ข้างล่างปึ๊บนะครับจบหรือยังยังไม่จบเพราะว่ามันมีส่วนเกินอยู่นะครับเราแปลงมันก่อนแปลงโดยคลิกที่ expand ปึ๊บมันก็จะกลายเป็นวัตถุธรรมดานะครับแบบนี้นี่พระเอกของเราตัวนี้อีกตามเคยนะครับเอามาไว้ตรงกลางแบบนี้รวมเชฟให้มันก่อนเราจะทำการ clipping marks นะครับ clipping marks มันต้องให้อยู่เลเยอร์เดียวกันกับไอ้ตัวลูกบอลน่ะนะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละเลเยอร์กันอ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับรวมเชฟก่อนเอามาไว้ตรงกลางไอตัวนี้มันอยู่เลเยอร์ข้างล่างนะครับแต่ไอตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันอยู่เลเยอร์บนคือเลเยอร์2เพราะฉะนั้นผมต้องเอาอุ้ยผมต้องตัดจากเลเยอร์นี้แล้วก็เอาไปวางบนเลเยอร์2แบบนี้ให้มันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกทั้ง2อันแล้วก็กด Ctrl 7โชว์นี่ก็เท่านี้ก็จะได้ลูกรักบี้อันสวยงามนะครับโอ้ยอันนี้มันอยู่ด้านบนเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนด้านล่างนี่ให้มันจางๆหน่อยก็ได้นะครับสัก50 40ตัวนี้ก็บีบมันลงมาปึ๊บเอาไปไว้ด้านล่างปึ๊บก็จะได้แล้วสมบูรณ์ลูกรักบี้นะครับก็คือยิ่งงานมันยิ่งซับซ้อนมันก็ต้องขั้นตอนเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปทำกันดูนะครับใครที่ยังคือไอ้เวิร์กช็อปเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นพื้นฐานสร้างเชฟง่ายๆแล้วนะครับก็ต้องใช้คำสั่งหลายคำสั่งที่เอามาประกอบกันเนี่ยให้คล่องนะครับให้คล่องก่อนไม่งั้นมันก็จะงงได้นะหรือใครพอเป็นแล้วก็ลองทำกันดูก็ได้นะครับตัวนี้นะโอเคก็เวิร์กช็อปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ